สวัสดีค่ะทุกท่านเว้ยเอ้าเดินมาก็เจอพอดีเลยทุกคนเจ๊จะพามาดูอะไรนะกฐินกฐินฝรั่งนั่นเองเนาะมาดูสิว่าเกิดแล้วยังมาดูกันอีกแล้วทุกคนเอ้าโอ้ยผิดหวังผิดหวังอย่างแรงนะจ๊ะโอ้ยังไม่ขึ้นเลยทุกคนนี่มีแต่ผักกาดสนิมนี่ขึ้นแต่ว่าเจ๊ไม่กินอ่ะทุกคนผักกาดสนิมนี่ๆๆดูตัวกระทากแม่สีดำๆแม่เอ้ยปีนี้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ทุกคนนี่ดูผักกาดเขากินผักกาดสนิมทุกคนดู โอ้ย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 ตาย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 แล้วเยอะเหลือเกินปีนี้ตัวทากเยอะมากค่ะทุกคนสงสัยปลูกผักนี่ต้องปลูกแล้วห้อยไว้บนต้นไม้ทุกคนดูผักกาดสนิมเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มเลยแต่เจ๊ไม่กินน่ะทุกคนเจ๊ว่ามันเป็นคล้ายๆน้ำหนามอ่ะนี่ผักกระเฉดทุกคนเพิ่งโผล่ได้เท่านี้นี่นะโอ้กำลังอ่อนๆเลยทุกคนเนี่ยเด็ดได้นะเนี่ยเด็ดได้นะประมาณนี้ลมเย็นเย็นวันนี้ลมเย็นจังเลยโอ้ยมาดูผักตั๊กกะแตนทุกคนนี่ที่เก่าเวลาเดิมของเรานี่ที่เก่าเวลาเดิมเวลาที่นัดโอ้โหกินได้นะคะทุกคนเนี่ยป๊าดกำลังอ่อนเลยทุกคนดูกำลังอ่อนเลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่เก็บพามาดูเฉยๆว่าขึ้นหรือยังป้าขึ้นแล้วเด้อพี่น้องคะวันนั้นเจ๊พาไปที่สวนเขาเรียกอะไรสวนหย่อมปรากฏว่าหมามันเดินเยอะเจ๊ก็เลยไม่ได้เก็บเลยพอดีเลยจิ้มน้ำจิ้มทุกคนตำน้ำพริกปลาทูพวกนี้แล้วก็มาเก็บผักตั๊กแตนจิ้มเลยนี่เอาไหนว่าไม่เก็บไปจะเก็บกินตอนนี้ค่ะทุกคนดูดอกมันจะเป็นสีเหลืองๆนะคะนะโอ้ยกำลังอวบอิ่มทุกคนพรุ่งนี้ตำน้ำพริกปลาทูใส่ปลาเลยเต็มปากเลยเขียวไปด้วยหาผักป่ากินกันได้ผักกระถินด้วยทุกคนอยู่ริมทางแต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีหมาเดินแถวเจ๊อยู่นี่นะหนูกำลังอวบอันทุกคนดูผักกระถินทุกคนอุ้ยเนาะหลานสาวมาพอดีเลยเดี๋ยวพาหลานสาวมาเก็บพาหลานสาวมาเก็บทุกคนไม่รู้หลานสาวรู้จักหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเจ๊พาหลานสาวมาเก็บกินเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดอกแอปเปิลกันค่ะปีนี้ดอกเยอะมากค่ะที่บ้านเนาะมุ้ยผักกาดสนิมไหมทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกมันมีหนามเจ๊ก็เลยไม่ได้เก็บไปกินเนาะเจ๊ว่าหนามมันเยอะไปมุ้ยผักกาดสนิมเนาะเยอะกินไม่ทันหรอกทุกคนผักเยอะผักป่าช่วงนี้เยอะแยะมากมายดูค่ะดูอ่ะนี่ค่ะดอกกำลังอ่อนโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเก็บพาหลานสาวมาเก็บหมามุ้ยยอดอ่อนๆแล้วก็จะเอาไปให้ฝรั่งเขาทำไอ้นั่นน่ะทุกคนทำซุปตอนเย็นให้กินให้หลานสาวชิมนะคะทุกคนมีหรือเปล่าเนาะแถวนี้ปีที่แล้วเรามาเก็บแถวๆนี้นะแต่ทำไมปีนี้ไม่มีส่งแล้วไม่มีครับผมถ้าไม่มีเราต้องลงไปตรงนู้นลงไปอีกฟากหนึ่งค่ะต้องรุกป่านี้ไป จริงๆไม่ต้องลงป่าก็ได้ค่ะแถวบ้านเพื่อนก็มีแต่ว่า เราจะลงป่า ตรงนี้ เพื่ออะไรไม่รู้ค่ะทุกคนเนาะชีวิตอะทำไปเรื่อยนะคะทุกคนสะดวกตรงไหนก็
ทำตรงนั้นเลยเก็บตรงนั้นเลยดูดอกกุหลาบทุกคนเต็มไปหมดเลยกุหลาบเต็มเลยเนี่ยรั้วของเพื่อนบ้านเมื่อก่อนนะคะตรงนี้เนาะเจ๊ก็มาเก็บผักข้างพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หลวงนะคะตรงนี้เนาะหลวงก็ซื้อเพื่อนบ้านออกไปแล้วค่ะก็เลยเปรียบเสมือนเป็นสถานที่ผักของเจ๊เลยทุกคนว้ายทุกคนดูดีใจหมดเลยเมื่อกี้นึกว่าเป็นผักกูดผักกูดอยู่แต่ว่าผักกูดกินบ่ได้นะจ๊ะผักกูดแบบนี้กินไม่ได้นะจ๊ะวันนั้นเจอโอ้โหเจอแบบเยอะมากแต่ว่ามันแก่เก็บไม่ได้เลยเสียใจมันตรงนั้นมันไกลค่ะไปเก็บค่อนข้างยากมันไกลเกินพอดีเราไปเที่ยวแล้วเราก็เลยแวะดูปรากฏว่าเจอค่ะเยอะมากเลยนะคะตรงนั้นอะจำไม่ค่อยได้ว่าตรงไหนจำไม่ค่อยได้เหมือนกันค่ะโอ้ยนะอ่ะค่ะทุกคนไปเราไปดูดอกแอปเปิลกันค่ะดูแอปเปิลทั้งนั้นค่ะทุกคนรอบๆ บ้านดูค่ะเต็มไปหมดเลยแอปเปิลดอกแอปเปิลทั้งนั้นเลยลูกตรงนี้มีแต่อร่อยนะคะทุกคนนี่ดูต้นเขาตัวนี้สูงนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงแบบเขาเรียกอะไรอะทางชันมันทางชันลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บยากนิดหนึ่งนี่ค่ะสองต้นแล้วก็สามต้นนู่นค่ะทุกคนเนาะอยู่ฟากนู้นอีกนู่นใกล้โรงรถตรงนั้นค่ะมันไม่เคยออกดอกขนาดนี้มาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งออกมาปีนี้เนาะเห็นเยอะมากเลยปีนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปดูฟากนู้นกันค่ะอุ้ยดอกแอปเปิลปีนี้ทุกคนดูปั๊ดเนี่ยถ้าติดหมดนะกินยังไงหมดนะทุกคนเยอะจริงๆนะคะดูเยอะจริงๆและดูพึ่งเขาก็มาตอมเนาะนี่ค่ะดูไหนอะหายพึ่งโอ้มีแมลงหลายๆอย่างเนาะนี่ดูทำไมมาตัวเดียวทำไมเห็นตัวเดียวคะโอ้แล้วหอมมากทุกคนต้นแอปเปิลต้นนี้มันเป็นต้นที่ลูกใหญ่มากนะคะทุกคนปีนี้เราได้ตัดกิ่งเนาะเนี่ยตัดกิ่งตกแต่งกิ่งเนาะเพื่อไม่ให้ลูกเขาดกเกินไปแล้วก็อยู่ติดกันเกินไปแต่ปรากฏว่าดูดอกปีนี้ทุกคนโอ้เยอะมากแอปเปิลค่ะพันธุ์นี้อร่อยมากแต่จำไม่ได้ว่าเป็นพันธุ์ไหนเนาะเนี่ยค่ะลูกเขาใหญ่มากลูกเนี่ยลูกเท่าหัวคนน่ะว่าไม่ได้โม้นะทุกคนถ้าเห็นแบบว่าเขาโตแบบสุดๆใหญ่ๆสุดๆอ่ะแต่ส่วนมากอ่ะมีเขาเรียกโรงงานนะป่ะโรงงานที่หนึ่งอ่ะเขาชอบมาเก็บที่เนี่ยไปอ่ะทุกคนไปทำเป็นน้ำแอปเปิลนะคะเนาะอร่อยนะเขาเคยเอาน้ำแอปเปิลมาแลกนะคะนี่โอ้ดูดอกอ่ะทุกคนพูดไหมถี่ขนาดนี้เลยนะดูค่ะมันไม่เคยดอกเยอะขนาดนี้มาหลายปีแล้วนะคะทุกคนเนาะปีนี้ดูแบบโอ้โหสุดๆแล้วหอมมากนะคะสวยจริงๆค่ะบุ๋ยทุกคนดูค่ะกระเทียมดอกกระเทียมบ้านเราก็มีนะคะทุกคนดูเนี่ยเวลาดอกเข้ามาเป็นสีม่วงๆเนาะเนี่ยโอ้โหเวลาดอกออกมานะกระจายเต็มเลยนะคะนี่คือกระเทียมนะคะกระเทียมบ้านเจกินได้นะคะทุกคนเนี่ยออกดอกแล้วสามารถเก็บแล้วเอาไปผัดได้เลยนี่เหมือนเมืองไทยเป๊ะเลยค่ะอันนี้มีกลมๆแบบนี้นี่ค่ะเด็ดไปถ้าไม่อยากให้แบบดอกมันปลิวเยอะแล้วมันขึ้นเยอะเนาะเราก็สามารถเด็ดดอกไปเลยแล้วก็ไปผัดกินเลยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยดู
เต็มเลยค่ะตรงนี้เนาะพอดีตรงนี้เจ๊ยังไม่ให้ฝรั่งเขาตัดหญ้านะคะเพราะว่ามันมีกระเทียมที่มันขึ้นแทรกแซมอยู่ก็เลยเสียดายค่ะก็เลยปล่อยให้มันขึ้นอยู่อย่างนี้ก่อนให้ดอกมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะให้มันกระจายแบบเนี้ยอยากขุดแบบอยากขุดเป็นหัวให้ดูมากเลยค่ะแต่ไม่มีที่ขุดเนาะเดี๋ยวจะไปหาที่ขุดก่อนว่ามันหัวมันเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนดูอวบมากทุกคนเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยเสียดายก็เลยยังไม่ให้ตัดนะคะจริงๆเราต้องขุดแล้วตรงเนี้ยจะปลูกผักนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะขุดเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องไถมาไถทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะกระเทียมปีนี้กินไม่ทันเลยค่ะทุกคนพอดีไปเก็บกระเทียมป่ามาเนาะเลยตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านก็เลยยังไม่ได้เก็บเนาะพอดีรอไปรอมามันก็เริ่มจะแก่แล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวต้องรีบมาเก็บหน่อยหนึ่งและเอาไปทำเก็บไว้แบบเอาไปผัดอะไรเงี้ยน้องสาวเขาชอบเอาไปทำเขาเรียกอะไรไปทำส้มผักเหรอเขาเรียกอย่างเงี้ยอันนี้คือทำไมเขาไม่มีดอกอ่ะทุกคนปีนี้เขาเรียกอะไรคะนี่ลูกพรุนค่ะทุกคนเนี่ยยังไม่เห็นดอกเอ๊ะหรือว่าดอกเขาออกมาแล้วดอกผ่านมาแล้วมั้งเจ๊พลาดไปหรือเปล่าเจ๊พลาดไปหรือเปล่าโอ้เนาะดูค่ะอันนี้ลูกพรุนมีกี่ต้นไม่รู้ค่ะ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นนะคะโอ้เดี๋ยวคอยมาดูกันว่าเราจะได้ผลไม้กินเยอะหรือเปล่าปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้างๆสภาพข้างบ้านนะคะทุกคนทุลักทุเลวันนี้ลมแรงมากค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะมาพัฒนาข้างๆบ้านเท่าหน่อยแต่ก็เลยแบบลมแรงมากอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวไม่สบายกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้า